สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูขนมไทยตัวหนึ่งนะฮะซึ่งหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะขนมเมนูนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าขนมสาลี่นะครับซึ่งขนมสาลี่ขนมถ้วยฟูแล้วก็ปุ๋ยฝ้ายเนี่ยจัดอยู่ในขนมมงคลประเภทเดียวกันนะครับสำหรับสาลี่นะครับเป็นสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรของคนสุพรรณนะครับซึ่งเป็นญาติกับทางคุณแม่ของใหม่เองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับอัตราส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับอัตราส่วนผสมของขนมสาลี่นะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาลีชนิดแป้งเค้กนะครับมีไข่เป็ดนะครับมีน้ำตาลทรายขาวมีผลไม้เชื่อมนะฮะอันนี้เป็นกีวีอบแห้งนะครับมี SP นะครับหรือ Emulsifier Agent นะฮะสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะนะครับมีสีผสมอาหารนะฮะสีชมพูมีน้ำระดอกมะลินะครับแล้วก็มีพิมพ์นะครับสำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำขนมสาลี่นะฮะคือว่าเราต้องเตรียมโถตีนะครับซึ่งเราสามารถนำโถตีเนี่ยไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เพื่อทำให้ส่วนผสมนั้นเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นหรือฟูเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เลือกใช้หัวตีก็คือหัวตะกร้อนะครับจะบอกก่อนว่าถ้าสมมติสำหรับบ้านไหนที่มีเครื่องตีเนี่ยก็สามารถใช้ตะกร้อมือนะฮะหรือว่าแส้ได้แต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยก็คือต้องลดปริมาณในการทำลงนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือว่าให้เรานำไข่เป็ดนะฮะมาใส่เครื่องตีที่เราเตรียมไว้นะครับเวลาใส่เครื่องตีเนี่ยในการตีไข่เป็ดเนี่ยจะรู้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้ความเร็วระดับปานกลางนะฮะตีจนเป็นเนื้อฟูหรือว่าตั้งยอดแข็งก็คือจะมีเนื้อครีมคล้ายเหมือนกับเนื้อของยาสีฟันนั่นเองนะฮะถือว่าใช้ได้แล้วค่อยถึงค่อยตามไปด้วยน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ตัว SP นะครับเดี๋ยวตอนนี้มาพบขั้นตอนแรกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ขอตีแป๊บหนึ่งนะครับครับนี่คือเนื้อไข่นะฮะที่เราตีก็คือเริ่มข้นเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆใส่น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ใส่ SP ตามลงไปมันทำให้ส่วนผสมเนี่ยเนียนขึ้นเนื่องจากที่ว่าตัว SP เนี่ยมันเป็น Emulsifier Agent นะฮะมันไปดึงอนูแป้งกับน้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมอื่นเนี่ยให้ยึดโครงสร้างแน่นขึ้นฉะนั้นถ้าเรามี SP เนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราทำขนมในปริมาณที่เยอะเนี่ยมันจะช่วยดึงเนื้อแป้งนะฮะอนูเนื้อแป้งให้คงที่นะฮะเวลานึ่งขนมหรือทำขนมออกมาแล้วเนี่ยขนมจะไม่ยุบก็คือจะมีความคงสภาพคงตัวนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ใหม่ก็จะทำการใส่น้ำตาลทรายเรื่อยๆนะฮะสลับกับการใส่ SP นะครับตอนนี้นะฮะเวลาเราใส่ SP เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือว่าเนื้อ SP เนี่ยมันจะเหนียวให้เราคอยใช้พายางนะฮะปาดให้ตัว SP เนี่ยมาที่ตัวตะกร้อก็ได้นะฮะตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะเนื้อไข่มันจะเริ่มฟูขึ้นเป็นฟองนะครับให้เราตีต่อไปนะฮะจนมันเป็นเนื้อเดียวกันน้ำตาลทรายละลายแล้วเราถึงค่อยใส่แป้งโดยเราใส่แป้งเนี่ยให้เราลดความเร็วลงนะฮะพอความเร็วลงเสร็จเนี่ยเราใส่แป้งแป้งก็จะมีฟูงพอเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยให้ตะล่อมเล็กน้อยแล้วค่อยตามด้วยสีผสมอาหารแล้วก็กลิ่นมะลินะฮะแล้วถึงเทใส่พิมพ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะใหม่ขอเวลาตีตัวไข่กับน้ำตาลทรายแล้วก็ SP เข้ากันอีกนิดนึงนะครับค
ครับสำหรับนี้คือตัวเนื้อไข่นะฮะกับน้ำตาลทรายแล้วก็ SP ที่เราตีเข้ากันแล้วสังเกตได้นะครับว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเนื้อครีมอย่างที่ใหม่บอกเมื่อกี้นะฮะคือเหมือนเนื้อครีมมาสีฟันนั่นเองแล้วคราวนี้เนี่ยระยะเวลาในการตีเนี่ยเราใช้ความเร็วปานกลางโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่เวลาประมาณ 3-4 นาทีได้นะครับหลังจากที่ได้เนื้อครีมอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะฮะค่อยๆใส่แป้งตัวแป้งสาลีชนิดแป้งเค้กเนี่ยนะครับลงไปในโถตีนี้จะต้องบอกก่อนว่าเทคนิคการทำให้ตัวเนื้อสาลีละเอียดเนี่ยก็คือว่าให้เราร่อนแป้งนี่นะฮะประมาณ2ครั้งแต่ถ้าเราใช้แป้งใหม่ร่อนแค่ครั้งเดียวหรือไม่ต้องร่อนก็พอนะครับเพราะว่าสาเหตุคือแป้งใหม่เนี่ยเวลามันเปิดออกมาจากถุงแทบจะไม่มีความชื้นมาเกาะเลยและที่เวลาเราต้องร่อน2ครั้งเนี่ยก็คือเพื่อไล่ความชื้นนั่นเองนะฮะตอนที่เราใส่แป้งลงไปในโถตีเนี่ยให้เราลดความเร็วนะครับก็คือเป็นความเร็วต่ำที่สุดเพื่อแค่เหมือนคล้ายๆการตะล่อมให้เนื้อแป้งนะฮะเข้ากับตัวเนื้อไข่แล้วก็น้ำตาลนั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะใหม่ขอตัวนะฮะใส่แป้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเนื้อสำเร็จของตัวสาลี่เป็นยังไงนะครับสำหรับนี้คือตัวของเนื้อขนมสาลี่นะฮะที่ใหม่ได้ตีเสร็จแล้วนี้ให้เราใช้นะครับค่อยๆใช้ตัวพายยางเนี่ยตะล่อมตัวแป้งนะฮะเศษแป้งที่เหลือเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับวิธีตะล่อมเนี่ยคือไม่ใช่การกวนนะครับมันเป็นการที่เหมือนเราวาดหรือกวาดแป้งลงไปในโถตีแล้วก็หย่งตัวแป้งขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันนี้พอมันเริ่มเนื้อมันเริ่มเข้ากันเสร็จเนี่ยให้เราใส่นะครับตัวกลิ่นมะลิลงไปนะครับนี้กลิ่นมะลิช่วยอะไรคือช่วยทำให้เนื้อขนมเนี่ยหอมขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆดับคาวกลิ่นไข่ไปในตัวนะครับพอใส่กลิ่นมะลิเสร็จนะฮะก็ใส่ตัวสีผสมอาหารนะฮะนี้ใหม่เลือกใช้สีชมพูนะครับลงไปแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวพอใหม่ตะล่อมออกมาเสร็จนะครับเราก็จะถึงขั้นตอนก็คือนำใส่ในพิมพ์นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะขอใหม่ตะล่อมแป๊บหนึ่งนะครับครับสำหรับนี้คือตัวเนื้อของขนมสาลี่นะครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วนะฮะเตรียมไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำการนึ่งนะครับนี้จะต้องบอกก่อนว่าอย่างเมื่อกี้ที่ใหม่อธิบายฟังว่าตัวขนมสาลี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือขนมตระกูลเดียวกับปุยฝ้ายแล้วก็ถ้วยฟูซึ่งความหมายของขนมมงคลชนิดนี้เนี่ยคือว่าทำให้มีชื่อเสียงเลื่องลือมียศฐานบรรดาศักดิ์เฟื่องฟูอะไรประมาณนี้ครับเหมือนชื่อขนมนั่นเองนะฮะนี้เวลาเราหยอดใส่พิมพ์เนี่ยนะครับให้เราแต่งหน้าด้วยตัวลูกเกดของเดิมๆของสาลี่เองเนี่ยจะแต่งหน้าด้วยลูกเกดนะครับแล้วก็เป็นลูกเกดดำหรือลูกเกดเหลืองก็ได้แต่นี่วันนี้ใหม่เลือกใช้ตัวผลไม้อบแห้งฮะซึ่งก็คือเป็นตัวกีวีนะครับเพื่อให้มีสีเขียวมีสีสันขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเวลาเราหยอดใส่พิมพ์เนี่ยแนะนำให้ว่าให้หยอดพอดีขอบเพราะว่าตัวขนมตัวนี้เนี่ยเวลามันฟูขึ้นมาแล้วเนี่ยจะได้สวยนะครับแต่คราวนี้หลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเหมือนกับตัวขนมปุยฝ้ายซึ่งต้องบอกก่อนว่าสาลี่กับปุยฝ้ายเนี่ยจริงๆเหมือนกันครับแต่หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกรรมวิธีทำไมตัวปุยฝ้ายหน้าต้องแตกแต่ทำไมสาลี่หน้าไม่ต้องแตกนะครับนี่ปุยฝ้ายเนี่ยเขาทำให้มันเหมือนดอกปุยฝ้ายนั่นเองเวลาหน้าแตกคราวนี้วิธีทำให้หน้าแตกมันมีเทคนิคครับตรงที่ว่าการทำขนมตัวปุยฝ้ายเนี่ยต้องใช้น้ำที่เดือดจัดแต่ก่อนที่คุณจะนึ่งหรือเราจะนึ่งเนี่ยนะครับต้องหลีไฟจนกลายเป็นแค่ไอน้ำแต่ตัวสาลี่ต้องใช้น้ำเดือดตลอดเวลาแล้วก็มีน้ำอยู่ในรังถึงประมาณเศษ3ส่วน4ของรังถึงนะครับฉะนั้นหน้าของสาลี่จึงไม่แตกนั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับใหม่ก็เริ่มโรยตัวกีวีนะครับลงไปที่เนื้อของขนมสาลี่นะฮะเราใช้เวลานึ่งนะครับก็ประมาณ 15-20 นาทีทั้งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของพิมพ์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของขนมสาลี่กันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับน้ำเดือดจัดเลยนะฮะแล้วก่อนจะนึ่งนะฮะแนะนำให้ใช้ผ
ผ้านะครับเช็ดฝารังถึงหน่อยนะเพื่อป้องกันไอ้น้ำหยดลงไปนะครับแล้วก็ปิดนะฮะนี่เราก็จับเวลา 15-20 นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับขนมสาลี่นะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเสร็จแล้วครับครับนี่คือหน้าตาของขนมสาลี่นะฮะที่ใหม่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูหน้าตากันว่าเอ๊ะเวลาวางแล้วจัดเสิร์ฟจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะใช้ถุงมือเนาะอาจจะร้อนนิดนึงนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะมันก็กำลังจะฟูกำลังดีนะฮะแล้วหน้าก็จะเรียบแต่ไม่แตกเหมือนขนมปุยฝ้ายนั่นเองนะฮะนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเปิดเนี่ยให้เราระวังไอ้น้ำด้วยนะครับนี่นะฮะคือหน้าตาของขนมสาลี่ที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับ